เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอร่อยอันนี้อร่อยชอบทำไมหน้าไม่โกหกหมดแก้ว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 หมดให้แก้วแบบกลิ่นเลมอนดีสวัสดีครับมากันอีกแล้วรีวิวของกินเล่นของกินเล่นต่างอันนี้ไม่ได้ไปประเทศไหนนะครับอันนี้ซื้อจากไหนมาอันนี้พูดง่ายเลยซื้อจากน้องกีน้องกีคือวันนั้นไปซื้ออันนี้เรียกว่าราโมเนะนะครับเราซื้ออันนี้เป็นน้ำที่มาจากนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ขายอยู่ที่ดองกิมีขายนะครับคือหลินน่ะเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะเด็กๆเขาชอบกินกันเนี่ยก็เป็นน้ำโซดานะครับราโมเนะนะครับมีมานานแล้วนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นน้ำโซดาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือน้ำเนี่ยมีวางจำหน่ายในศตวรรษที่19นะครับและยังคงเป็นเครื่องดื่มความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในช่วงเทศกาลหน้าร้อนคือราโมเนะเนี่ยก็เป็นชื่อความหมายภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือเลมอนนะครับแต่ว่ารสชาติของราโมเนะเนี่ยจะเป็นรสออกเลมอนนิดนึงนะครับก็จะมีรสที่ในญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสแอปเปิ้ลเขียวรสสับปะรดสมัยก่อนนะครับแล้วผลไม้อื่นๆนะครับจะเป็นผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยฝาขวดอ่ะจะเป็นแก้วเป็นแก้วทั้งขวดเลยนะครับเนื่องจากว่าปีเมื่อน้ำอารมณ์ปีสมัยก่อนเนี่ยก็คือปี90เนี่ยก็คือเขาก็คือใช้ขวดแก้วในการผลิตเพราะมันง่ายกว่าเพราะพลาสติกยังไม่มีนะครับก็เลยใช้ขวดแก้วแล้วก็ต้องใช้ลูกแก้วนะครับอัดเข้าไปปิดเหมือนกับน้ำอารมณ์ระบบเก่าๆนะครับก็คือใช้ปิดเป็นน้ำอารมณ์นะครับแล้วก็อัดก๊าซคาร์บอนิกนะครับคือก๊าซโซดาอยู่ในขวดนะครับพอเม็ดกดเข้าไปปั๊บมันจะมีแรงอัดเข้าไปตกใจมีแรงอัดเข้าไปนะครับพอมีแรงอัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทำให้เกิดโซดาขึ้นมานะครับซาขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่โบรีวิวให้ดิวดูนะครับว่าอันนี้คือต้นตำรับนะอันนี้พี่โบรีวิวให้ดูออริจินอลก่อนอันนี้ออริจินอลอันนี้คือรถดั้งเดิมนะครับรถนี้นะครับฝาประเทศอื่นไม่มีการแบบว่าเปิดขวดอย่างนี้เลยนะนะเพราะแบบญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เขาใช่คือจริงๆแล้วขวดมันเป็นอย่างที่บอกกับปียุคปี90เด็กปี90จะรู้กันว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือเขายังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ว่าเป็นแบบนี้เคยเห็นการ์ตูนแบบรักเด็กอะตอนสมัยเด็กมีการกินลามูเน่ด้วยกันโอ้ยน่ารักอันนี้ก็คือจะเป็นรสพีชนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะรสพีชนะครับนะประมาณนี้เนาะรสพีชรสต่อไปรสองุ่นนะครับรสองุ่นนี่รสองุ่นรสชาตินี่มันจะมีมากกว่าจริงจริงมี4กว่าไปญี่ปุ่นนี้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเราขายแค่4รสนะครับก็เอามากินก็เป็นถือว่าเป็นรสยอดนิยมนะอันนี้นะรสเลมอนนะรสเลมอนนะขวดก็จะเป็นนี่นะมีฝาอย่างนี้วิธีการเปิดขวดนะครับนี่เขาจะบอกเลยวิธีการเปิดนี่ยิ้มเลยยิ้มกันหมดไหนนะครับวิธีการเปิดคือแกะออกมาเอาตัวกดดันแล้วก็กดป๊อกเข้าไปลูกแก้วก็จะหล่นลงมาปุ๊ลงมาข้างในนี้เอาแกะเลยขั้นแรกเลยเขาบอกให้แกะอีก่อนโอเคฉลากออกมาแกะฉลากออกมาก่อนอันนี้คือขวดนะครับขวดแก้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีลูกแก้วอยู่ตรงนี้อันนี้คือลูกแก้วนะเห็นไหมครับอันนี้ลูกแก้วคือการให้ไม่ให้ซีโร่โซดาที่อัดก๊าซไว้ในขวดเนี่ยมันหายไปนะครับก็เลยจะใช้แก้วตรงนี้ขวดแก้วนี้อัดไว้ตรงนี้นะครับจะได้เห็นดูดีๆนะแล้วก็ขวดแก้ววิธีการคืองัดอันนี้ออกมาปะนี่ตรงฝาขวดนะครับฝาขวดจะมีอย่างนี้ปุ๊บโอ้ลูกแก้วลูกแก้วเราต้องงัดฝาขวดออกมาพอกดออกมาปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแกะออกมาเอาห่วงนี้ทิ้งนะครับแล้วจะมีอย่างนี้ออกมาแล้วก็เอามาดันลูกแก้วใช่ไหมใช่แล้วก็มาดันลูกแก้วครับเราก็เอาอันนี้กดกับตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้แรงเด็กนี่ดันเองได้ปะน่าจะยากนะขนาดพี่เองใช้นิ้วเดียวได้หรอวะไม่คือกูทำให้ดูบอลจับก็จะฟองฟูงี้นะครับป๊อนี่อันนี้ข้างในโซดาจะเป็นลูกแก้วหล่นลงมาอย่างนี้อันนี้จะปิดอย่างนี้โอ้สวยอ่ะอย่างนี้นะครับลูกแก้วจะอยู่ข้างในนะให้ดูนะครับนี่คือลูกแก้วนะอันนี้ก็คือรสออริจินอลนะครับมาลองมาทุกคนอยากลองเฮ้ยหอมเฮ้ยรอบนี้ทำไมพี่บอลกระดกเลยอ่ะชาดิรสชาติเป็นไงบอลโอเคนะรู้สึก
รู้สึกหอมมากอันนี้หอมมากเลยรู้สึกชอบกันนะเพิ่งกินกันแบบไม่เก่งบอกไม่ถูกแต่ว่าเป็นกินกันไม่เก่งใจเลยคือแบบรู้สึกแบบชอบมากเลยคือแบบเวลาไปญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วแบบจะซื้อขวดนี้ไว้ขวดนึงแล้วก็ติดไว้ตรงกระเป๋าเวลาเดินก็แก๊กคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องดื่มฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะครับเขาจะกินกันประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขวดต่อไปว่ายังไงอ่ะต่อไปรสพีชนะครับรสพีชแกก็เหมือนเดิมแกเหมือนเดิมแต่รสพีชนี่แบบลิ้นอยากลองทำมั้งอ่ะมาลิ้นฟองฟูแล้วเออทำได้โอ้ไส้มากเลยอันนี้อร่อยอืมได้อยู่ทำไมบอลกินไม่เยอะเมื่อกี้อืมทำตาโตได้อยู่อร่อยอันนี้อร่อยชอบทำไมหน้าไม่โกหกคือปากบอกอร่อยแต่ทำหน้าแบบหยั่งวะคือทำไมอร่อยไม่ใช่เหรออร่อยนึงอร่อยนึงบอลอ่ะต่อไปเลมอนอันนี้เหมือนแบบยาเด็กที่แบบยาเด็กที่แบบว่าเหมือนเมื่อกี้นะเลมอนมาเราแสดงความคิดเห็นด้านลบได้ใช่ให้เห็นหน้ากล้องนี่ยากมากเร็วโอ้ถ้าแดกนี้สัก10ขวดนี่เราคงตายก่อนอ่ะพอแล้วน่ะทำไมไม่เทหน้ากล้องวะมันไม่มีความแบบช็อกช็อกโอ้ยสวยงามขาให้เทคหน่อยอ่ะสวยงามยังหลินพอใจยังพอแล้วหมดแก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 ้วแบบกลิ่นเลมอนดีเลยหมดแก้ว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 หมดทำไมกินแค่นี้เองอ่ะอร่อยคนที่สองต่อมาบอลหมดแก้ว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 หลินเป็นที่กับชีวิตลูกน้ำตาจะไหลแล้วที่ยังวะหรือมันบ่อยมากเลยลมพี่โบไม่ชัดนี่เลมอนเลยนะกินดูอร่อยดีนะเหมือนน้ำจิ้มสุกี้จางๆทำไมทำหน้าแบบนี้แล้วเหมือนน้ำจิ้มสุกี้ที่แบบอึดออกมาเขาเรียกว่าออกมาจากคออีกทีน้ำเหมือนน้ำจิ้มสุกี้เลยนะเหมือนเหรอไม่ชัดไม่ยื่นกลับมายื่นไปแต่ก็ไม่ได้แย่ยื่นไปข้างนอกเลยเหมือนแบบน้ำจิ้มสุกี้ที่อยู่ในคอแล้วก็อึกออกมาโอ้ยไม่รู้ว่าบางคนอาจจะชอบนะบางคนอาจจะชอบไหนบอกว่าคลิปนี้ไม่แย่แล้วขวดแรกมายังดีเลยขวดแรกมาสองอู้อร่อยก็หลอกพวกมึงไงอยากให้ประเทศญี่ปุ่นทำแค่รสเดียวก็พอออริจินอลก็พออ่ะสมุนไม่น่าแย่น่ะก็กูสาดวาดรูปสวยๆเนี่ยหลอกให้พวกมึงมาแดกกันเนี่ยพร้อมน่ารักไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วเอามากดหมดแรงอ่ะกูหมดแล้วถ้ากิน10ขวดแบบเมื่อกี้คงตายอ่ะเราเคยจัดไปโอ้โหไม่อร่อยพี่บอลรับผิดชอบจัดไปไว้รุ่นเต็มแก้วเลยเฮ้ยโอ้โหต้องลองของงี้สุดท้ายแล้วพี่บอลเฮ้ยกลิ่นหอมดีมากเหมือนเมื่อกี้เลยองุ่นลองกลิ่นหอมไก่ทอดมากอะตอนนี้เป็นไงหอมองุ่นหอมองุ่นหอมองุ่นจัดไปแบบเด็กๆใสๆเนาะได้เนาะได้เนาะได้อร่อยพี่โบ
หมดแก้ว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 หมดทำไมไม่หมดอ่ะทำไม่ได้หอมมะงุ่นปะหอมมะงุ่นอะแบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเนาะนิดนึงไม่ชัดเจนเป็นไงบ้างยังพูดไม่ออกอ่ะต้องอีกนิดนึงเผื่อชัดเจนความรู้สึกเป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกก็องุ่นแหละแต่เหมือนยาแก้ไอผสมน้ำองุ่นจริงเขาอาจจะชอบกินยาแก้ไอหรือยาแก้ไอพยายามจะไม่กูว่าต่างประเทศเขาไม่รู้จักยาแก้ไอมั้งชอบเหรอไม่ชอบเลยลองอีกทำไมล่ะไม่ชัดเจนอ่ะสุดท้ายนี่สุดเลยตอนนี้เรามาวัดกันทุกคนคงอยากรู้ว่ารสอะไรอร่อยที่สุดหยิบคนนั้นมาหน่อยกูรู้พวกมึงจะพูดพร้อมกันกับกูใช่ไหมเออหนึ่งสองสามรสอร่อยที่สุดคือรสนี้แต่แต่ลาบูเน่จริงออริจินอลครับอร่อยที่สุดแล้วพวกมึงอย่าไปลองอะไรแปลกๆก็เห็นผลไม้ติดอยู่รูปการ์ตูนเนี่ยโหสวยงามมีรูปการ์ตูนน่ารักแบบโอ้ยการ์ตูนน่ารักแบบวาดสวยๆเนี่ยมึงอย่าไปแดกเลยอุ่นหอมหอมโอ้ยหอมไหมหอมอร่อยไหมอร่อยนะแนะนำอย่าหลงรูปเจอรูปการ์ตูนปลอดภัยที่สุดคืออะไรครับบอลเอาออริจินอลเยอะก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับนี่ดองกิเมืองไทยนะไปซื้อเอาอร่อยมากไปลองชิมแต่ละรสดูก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากลองไม่เชื่อต้องลองแบบเอ้ยพี่จะไม่ดำหน้าอย่างงี้เออแบบว่าว่ะเออ acting ว่ะเออ acting เออหลินนั่นเลยด้วย actingอย่างแรกเลยนะกด subscribe อย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดใครแวะไปแล้วซื้อมาบ้างก็ลองบอกดูหรือว่าใครชอบแบบว่าอะไรก็คอมเมนต์มานะครับว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยแบบอายังไงอะไรยังไงเอามาให้พวกเรามาแบ่งปันประสบการณ์กันคอมเมนต์มานะคะเยอะๆสปิริตเซลล์นะครับบน Shopee นะครับก็สินค้า BNK กับกันนัมนะครับเต็มที่เลยครับมาลองดูได้ครับค่ะสปิริตทอยแอนด์โมเดลนะคะมีประมูลทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับสุดท้ายนะครับสปิริตทอย Channel นะครับปรึกษาปัญหาโอตาทุกวันพุธนะครับช่วงประมาณตั้งแต่ทุ่ม1จนถึง 4-5 ทุ่มไปเลยครับประมาณนี้นะครับสำหรับนี้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วตอนต่อไปจะมาลองกินอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย